จากนั้นไปดูรากหญ้ากีฬาไทยนะคะวันนี้จะพาไปที่การอนุรักษ์กีฬาตะกร้อลอดห่วงของไทยที่โรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะติดตามได้จากคุณเมธีฉิมจิ๋วค่ะสวัสดีครับรายการกีฬาไทยวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่พี่น้องชาวภาคอีสานพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่จุดประสงค์หลักที่เรามาในวันนี้จะพาไปดูการอนุรักษ์สืบสานตะกร้อลอดห่วงไทยที่โรงเรียนธาตุพนมครับกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทยนับวันยิ่งหายชมได้ยากนะครับเพราะไม่ใช่ชนิดกีฬาที่นิยมเล่นแต่เป็นชนิดกีฬาที่มีเอกลักษณ์ดูสนุกเล่นมันที่สำคัญนะครับเป็นภูมิปัญญากีฬาไทยหากไม่ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้อีกหน่อยคงเหลือแต่ชื่อแหละครับผมว่ามันจะหายไปยิ่งเป็นตะกร้อลอดห่วงสากลตอนนี้อีเวนต์เราแข่งกันอีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์แบบ5คนตะกร้อลอดห่วงสากลที่แข่งกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือต่างชาติเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเราจะไปแพ้เขาก็ไม่ได้นะเอาเราเป็นต้นตำรับครับนะอันนี้ต่างชาติเขามาเขาแข่งแล้วเขาสู้ไม่ได้ก็จะค่อยๆเลิกเล่นครูโออนุชาวาทวัฒนะและครูแก้วธนสอนวาทวัฒนะสองสามีภรรยาครูพระศึกษาสายกีฬาตะกร้อคู่แรกของประเทศไทยที่ได้วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญคศ.4นะครับเราทั้งสองท่านเนี่ยสร้างทีมตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนธาตุพนมโดยให้โอกาสเด็กรากหญ้าในท้องถิ่นมาเล่นกีฬาให้การศึกษาที่ดีให้อนาคตที่ดีและสืบสานอนุรักษ์กีฬาไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยแหละครับยังยึดอุดมการณ์เหมือนเดิมแต่ถามว่าเด็กเหมือนเดิมไหมก็จะมีสับเปลี่ยนเข้ามาของเราเนี่ยจะใช้เด็กที่ไม่เอากิจกรรมอื่นแล้วให้โอกาสเป็นไม่เป็นไม่รู้เอามาแต่ก็เราเป้าหมายเราสร้างคนในส่วนของโรงเรียนธาตุพนมนะครับโดยการนำของท่านผู้อำนวยการยอดชายพ่อหลอดโดยนักเรียนที่ไปทำการแข่งขันในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของ1ก็คือรางวัลนะครับแล้วก็ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงนะครับในส่วนของค่าที่พักเพื่อสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงในแต่ละครั้งครับการเดินหน้าทำทีมตะกร้อลอดห่วงของครูโอและครูแก้วได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและโรงเรียนธาตุพนมซึ่งตะกร้อลอดห่วงไม่ใช่แค่กีฬานะครับแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของไทยเพราะตอนนี้เริ่มมีต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงมากยิ่งขึ้นแหละครับทีแรกก็เพื่อนชวนมาครับแล้วพอมาเล่นจริงๆมันก็สนุกครับก็อยากเล่นต่อครับก็ถ้าอยู่ในชั่วโมงเรียนเราก็ตั้งใจเรียนแต่เวลาซ้อมเราก็จริงจังกับการซ้อมครับคิดว่าอยากติดทีมชาติครับสุดท้ายแล้วเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะสืบสานอนุรักษ์กีฬาตะกร้อลอดห่วงเอาไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนมานิตภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีฉิมจิ๋วรายงานขอบคุณคุณเมธีด้วยค่ะ